พี่ครับถ้าเราขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่จะมีโทษบาปหนักไหมครับก่อนไปฟังใครที่มีพฤติกรรมในการขโมยเล็กขโมยน้อยของคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยฟังคลิปนี้ให้ดีๆเลยนะคุณโยมใครที่ยังชอบลักเล็กขโมยน้อยโดยเฉพาะของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลิกนะยิ่งเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นคนที่มีพระคุณกับเราข้าวของต่างๆสมบัติต่างๆที่ท่านหามานี่นะก็เป็นไปเพื่อดูแลเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือท่านให้มาเนี่ยอย่าไปหยิบเลยแม้เราจะต้องการแค่ไหนแม้เราจะอยากได้แค่ไหนก็ตามจะเอาเงินนั้นไปเติมเกมจะเอาเงินนั้นไปเล่นไปให้เพื่อนไปซื้อข้าวซื้อของอะไรที่เราอยากได้ถ้าท่านไม่ให้อย่าไปเอานะเพราะว่าท่านเองก็หวังดีกับเรานั่นแหละเงินทองนั้นหามาก็เพื่อดูแลเราเราเองต่อให้เป็นความต้องการส่วนตัวแต่ถ้าเราหยิบไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นความลำบากส่วนรวมเงินนั้นท่านอาจจะเอาไว้จ่ายซื้อข้าวของต่างๆเพื่อเราหรือว่าอาจจะไปเป็นต้นทุนต่อยอดในอาชีพของท่านที่เป็นความมั่นคงทางครอบครัวอย่างเงี้ยถ้าเราไปหยิบโดยที่ท่านไม่รู้อ่ะก็จะเป็นความไม่สบายใจทั้งต่อตัวเราเองด้วยท่านจะรู้ไหมนะท่านจะจับได้หรือเปล่าเนี่ยจะโดนทำโทษไหมแล้วก็เป็นความไม่สบายใจของท่านด้วยที่ว่าเงินนั้นหายไปไหนใครเอาไปอยู่กันแค่นี้เราก็จะทำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังยับยั้งชั่งใจแล้วก็อย่าฝึกให้เป็นคนที่มือไวเวลาเห็นอะไรที่ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไปคว้าไปหยิบมาไม่ดีเลยเป็นบาปนะโยมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอย่าไปทำกันใครทำแล้วปล่อยผ่านไปอย่าไปนึกถึงตั้งใจทำตัวเองให้ดีนะขอเจริญพร